بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับหนึ่งในวิธีที่จะสอนให้ลูกของเราเป็นคนดีอยู่ในหลักธรรมคำสอนของอิสลามพี่น้องคือการปฏิบัติให้เห็นนะครับบางครั้งเนี่ยคำพูดเนี่ยดีพี่น้องสอนก็ดีแต่ปรากฏว่าพอไปดูในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยไม่เจอเลยดังนั้นพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับครอบครัวสังเกตนะครับถ้าเกิดพ่อบ้านของเราเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยขออนุญาตนะครับพี่น้องนะเรื่องนึงที่เห็นในสังคมมุสลิมเยอะเนี่ยก็คือการสูบบุหรี่ถ้าพ่อบ้านเนี่ยเป็นคนที่ติดบุหรี่พี่น้องลูกเนี่ยไม่ไกลต้นนะพี่น้องนะเดี๋ยวก็มาเพราะอะไรพี่น้องเพราะเขาเห็นคุณพ่อของเขานั้นเป็นแบบอย่างนะคือเด็กเนี่ยอย่างที่บอกพี่น้องว่าจะเสียคนเนี่ยนะครับก็มีปัจจัยหลักๆเนี่ย3รายการด้วยกัน1พี่น้องครับเสียคนด้วยกับคุณพ่อคุณแม่นะเราจะได้ยินสุภาษิตคนจีนที่บอกว่าพ่อแม่รังแกฉันพี่น้องคือพ่อแม่ไม่สอนไม่บอกไม่กล่าวไม่เตือนนะแล้วก็หนำซ้ำนะพี่น้องยังทำเรื่องราวไม่ดีให้ลูกได้เห็นได้ซึมซับด้วยสังเกตไหมครับคนที่เป็นมีความรุนแรงเนี่ยหรือเป็นพวกซาดิสนะพี่น้องเกิดมาจากการถูกกระทำแล้วก็เห็นแบบอย่างที่พ่อแม่ได้ทำให้เห็นนะเห็นพ่อเนี่ยพี่น้องนะประเคนลำแข้งเนี่ยอย่างกระสอบทรายคุณแม่นะพี่น้องนะเดี๋ยวก็ก้านคอมั่งแหละจะเตะกัดขามั่งแหละอะไรมั่งแหละลูกก็เลยเป็นไงซึมซับมาคือไม่ได้เป็นนักมวยนะซึมซับอะไรพี่น้องซึมซับไอ้พฤติกรรมความโหดร้ายความป่าเถื่อนเหล่านี้เอามาใช้กับคนที่อยู่ในครอบครัวพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายประการที่2เนี่ยเด็กจะเสียคนก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมก็คือโรงเรียนเพื่อนนะบางคนครอบครัวดีอัลฮัมดุลิลลาห์ย่อมะดีหมดเลยแต่ไปคบเพื่อนไม่ดีนะครับหรือไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีนะบางครั้งก็ทำให้เด็กเสียคนได้นะครับและอย่างที่3ก็คือด้วยกับตัวของเขาเองแปลว่าพ่อก็ดีส่งเรียนกันแล้วแต่มันดื้อพี่น้องอันนี้ตัวของเขาเองนะตัวอย่างตรงนี้ก็ดูจากเรื่องราวของนบีนูห์ที่สอนกันอานนะครับกันอานเนี่ยนะพ่อเป็นนบีนะผมเคยเจอคนหนึ่งพี่น้องปรากฏว่าเขาเป็นโต๊ะครัวนะครับปรากฏว่าก็มีลูกสาวก็แต่งตัวไม่ค่อยเรียบร้อยลูกสาวตัวครูแต่งตัวไม่เรียบร้อยไอ้เราก็แม่ปากไม่ดีก็ไปบอกกับเพื่อนนะบอกเฮ้ยทำไมล่ะเขาเป็นครูบาอาจารย์ทำไมลูกสาวเขาแต่งตัวแบบนี้ล่ะพี่น้องไอ้เพื่อนผมเนี่ยมันสวนบอกเฮ้ยกันอันลูกนบีนัวยังเอาไม่อยู่เลยไม่คิดเลยว่าพ่อเขาอาจจะสอนแล้วแต่ลูกเป็นไงดื้อด้วยตัวของเขาเองเราก็คิดในใจว่าอย่าไปโทษพ่อเขานะบางครั้งอาจจะเกิดจากความดื้อจากตัวของเขาเองก็ได้นะแต่ประเด็นก็คือว่าก็อยากจะให้เราทำหน้าที่ให้สุดความสามารถก่อนนะพี่น้องนะบางคนเนี่ยจะไปโทษคนอื่นโทษตัวลูกอย่างเดียวไอ้เราไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ใช่นะครับเพิ่งบอกว่ามี3ปัจจัยอ่ะมาดูต่อพี่น้องนะว่าแบบอย่างเนี่ยมันมีค่ามากกว่าคำพูดถ้ารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับฝึกคนในครอบครัวเรื่องละหมาดพี่น้องสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีเนี่ยได้ทำให้เห็นแล้วก็มีรายงานจากท่านหญิงไอชาฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาก็คือว่าเมื่อเสียงอาซานดังขึ้นพี่น้องคือเวลาท่านนบีเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยท่านนบีจะเป็นกันเองพี่น้องก็คือพูดคุยสนทนาโต้ตอบนะครับเล่นกับหลานมั่งฮัสซันฮุเซนว่ากันไปนะพอเวลาเสียงอาซานดังอัลลอฮุอักบาร์อัลลอฮุอักบาร์พอเสียงอาซานดังพี่น้องท่านนบีจะหยุดการสนทนาท่านหญิงไอชาเหมือนกับว่าไม่มีการสนทนามาก่อนหน้านี้เลยทำไมอ่ะเพราะถือว่าหมดเวลาแล้วต่อไปนี้คือเวลาที่จะต้องเตรียมตัวไปละหมาดที่มัสยิดนะครับท่านนบีก็จะละออกจากการสนทนาที่มันกำลังต่อเนื่องติดพันกันไอ้ของเราเนี่ยพี่น้องเป็นยังไงอาซานเนี่ยจบแล้วนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คุยยังไม่หยุดเลยนะบางทีมวยมันยังไม่จบไงต่ออีกสัก2ยก3ยกนะปรากฏว่าเป็นไงพี่น้องเขาละหมาดเสร็จกับมุลสูเรากลับมาบ้านก็นี่ก็ยังไม่จบคุยอยู่นั่นแหละไม่เลิกนะสุดท้ายแล้วเป็นไงลูกก็เห็นทุกวันอ๋ออายอ
โอ้อายอดนี่ทำให้ฉันเป็นแบบอย่างละหมาดช้านะละหมาดช้าผมเคยเจอนะครับเด็กคนหนึ่งมาสายฉันก็เลยถามเลยว่าไอ้ที่มาสายเนี่ยมาเข้าขาด8โมงเนี่ยตื่นละหมาดซูโบหรือเปล่าตื่นละหมาดซูโบหรือเปล่าเขาบอกอาจารย์ฉันก็ตื่นแต่ไม่ทันหรอกตื่นประมาณ7โมงแล้วก็บอกแล้วยอกแท้ไม่บ่นตายเลยเด้อตื่นมา7โมงมาเรียนก็สายเขาบอกอ๋อยอกตื่น10โมงอ่ะผมก็เลยบอกพอแล้วตัวลูกตื่นจะมายอกตื่น10โมงจ้ะก็นี่ไงพี่น้องก็ถามว่ามันจะไปไหนล่ะแบบอย่างไม่มีพี่น้องดังนั้นสอนไว้เถอะปากเปียกปากแฉะก็สวนทางทั้งหมดพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายลองดูนะบางครั้งเนี่ยไอ้การที่เราไม่เป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยนะลูกมันก็ไม่เคารพนะพี่น้องนะลูกมันก็ไม่เห็นหัวนะเพราะเราไม่เป็นพ่อที่ดีมาดูตัวอย่างอันหนึ่งพี่น้องครับมีชายคนหนึ่งเนี่ยมาหาท่านอุมัรอิบนุคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาทำไมพี่น้องมาเพื่อที่จะเรียกร้องถึงความดื้อดึงและความดื้อด้านนะต้องทั้งหมดทั้งดื้อดึงและดื้อด้านเนี่ยของลูกชายของเขาปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยก็ออกไปคือเวลาท่านอุมัรจะตัดสินเนี่ยพี่น้องสิ่งหนึ่งก็คือต้องไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนไม่ใช่ใครมาพูดได้เชื่อหมดพี่น้องก็ต้องไปดูก่อนว่าไอเด็กคนนี้มันดื้อพ่ออะไรมันดื้อจริงไหมท่านอุมัรจึงไปที่บ้านเลยพี่น้องนะเสร็จแล้วก็ไปเรียกเด็กคนนั้นมาแล้วก็ตำหนิติเตียนหน่อยว่าเด็กเนี่ยทำไมหนูถึงเป็นคนที่ดื้อกับพ่อล่ะนะและทำไมไม่คำนึงถึงสิทธิความเป็นพ่อนะไม่เคารพคุณพ่อไม่ต่ออัดต่อพ่อพี่น้องเด็กคนนี้พอถูกท่านอุมัรดุเนี่ยก็เลยบอกว่ายาโอ้ประมุขแห่งมวลผู้ศรัทธาอามีรุนมุมินีนโอ้อามีรุนมุมินีนเอ๋ยนะก่อนที่ท่านจะตำหนิฉันเนี่ยฉันขอถามท่านหน่อยว่าคนที่เป็นพ่อเนี่ยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกอย่างไรบ้างหรือคุณพ่อเนี่ยไม่ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติอะไรเลยคือมีหน้าที่คือมีเพศสัมพันธ์กับคุณแม่ติดท้องแล้วก็จบแล้วไม่ต้องสอนไม่ต้องอะไรแล้วหรือเปล่านะหรือมันมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติท่านอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็ตอบว่าหาไม่ได้คนที่เป็นพ่อนั้นย่อมมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อลูกอย่างแน่นอนเด็กน้อยก็ถามต่อว่าอะไรคือหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อเล่าโอ้ท่านอามีรุนมุมินีนท่านอุมัรจึงตอบไปว่าอย่างแรกพี่น้องหน้าที่ของคนที่เป็นพ่อก็คือการเลือกเฟ้นแม่ที่ดีให้กับลูกถ้าพูดง่ายๆก็คือเลือกภรรยาที่ดีนั่นแหละนะต่อมาก็คือตั้งชื่อที่ดีๆให้กับลูกและประการสุดท้ายก็คือสอนอัลกุรอานให้แก่ลูกนะท่านอุมัรตอบไป3ข้อเบาๆพี่น้อง1เลือกแม่ที่ดีให้กับลูก2ตั้งชื่อดีๆ3สอนอัลกุรอานให้กับลูกอ่ะมาดูนะพวกเราทำครบไหมพี่น้องเพราะกลัวว่าเด็กน้อยคนนี้บอกว่าโอ้อามีรุ่นมุมินีนเอ๋ยแท้จริงพ่อของฉันเนี่ยไม่ได้ทำอย่างที่ท่านบอกสักข้อหนึ่งเลยนะอายอฉันนะไม่ทำอย่างที่ท่านบอกสักข้อหนึ่งเลยยังไงครับแม่ของฉันเป็นหญิงชาวนิโกรแล้วก็เคยเป็นคนมายูซีมาก่อนถ้าพูดง่ายๆก็คือมูอัลลัฟ มูอัลลัฟแบบมูอัลลัฟจริงๆนะพี่น้องนะคือมูอัลลัฟแล้วก็อัชชาดูอย่างเดียวพี่น้องเสร็จแล้วก็ไม่ทำอะไรแล้วนะละหมาดไม่สนนะไม่กินหมูอย่างเดียวนะคือไม่กินหมูนั่นแหละพี่น้องที่เหลือก็ไม่รู้นะซื้อหวงซื้อหวยเล่นหวยเอาหมดพี่น้องนะกำลังจะบอกว่าแต่งงานกับคนมูอัลลัฟนะไม่ผิดนะพี่น้องฮาลาลซอแต่ว่าจะต้องเอามาเรียนเอามาสอนแล้วก็สร้างอีหม่านให้แก่เธอด้วยนะเพราะใช้ในกุรอานใช้บอกว่าแต่งกับผู้ศรัทธาฮัตตายุมินูฮัตตายุมินจนกว่าเธอจะศรัทธาจนกว่าเขาจะศรัทธานะต่อมาพี่น้องท่านเด็กคนนี้ก็บอกพ่อฉันเนี่ยที่บอกว่าตั้งชื่อดีๆเนี่ยตั้งชื่อว่าเจ้าด้วงพี่น้องนะก็คือพวกแมลงที่อยู่ในขี้ควายขี้วัวนะพี่น้องนะซ้ําพ่อของฉันเนี่ยไม่เคยสอนแม้เพียงอักษรเดียวในกุรอานให้แก่ฉันเลยพี่น้องตัวเดียวก็ไม่สอนยอดเนี่ยนะเสร็จแล้วพี่น้องเมื่อเด็กน้อยพูดจบท่านอุมัรก็เลยหันไปหาพ่อแล้วก็บอกว่าเจ้าจะมาเรียกร้องอะไรเล่า
ในเมื่อเจ้าเองก็ยังไม่ทำหน้าที่ความเป็นพ่อให้กับลูกเลยนั้นลูกมันก็ดื้อกับเจ้ามันก็ไม่แปลกหรอกพี่น้องผู้มีมารแบบอย่างมีค่ากว่าคำสอนท่านจะสอนลูกกันไงก็แล้วแต่สอนได้หมดแหละพี่น้องแต่ถ้าท่านไม่ทำให้ลูกเห็นไม่เป็นแบบอย่างที่ดีพี่น้องไอ้คำพูดของท่านมันเหมือนกับลมที่มันพัดแล้วมันก็หายไปพี่น้องมันไม่มีน้ำหนักดังนั้นพี่น้องครับบอกลูกอย่าดูดบุหรี่แต่เราเนี่ยปูดเอาปืดเอาตัวมวลต่อมวลถามว่าลูกมันจะไปเชื่อใครแหละพี่น้องไอ้ย่อยังไม่ทำไม่เห็นเลยนะนั้นก็ฝากเอาไว้นะพี่น้องนะถ้าเราจะให้ลูกเป็นคนดีเริ่มต้นที่ตัวเราเป็นคนดีด้วยนะครับถ้าเรายังกลัวว่าลูกเราจะไม่ดีพี่น้องนะแนะนำว่าอย่าแต่งงานนะถ้าเรายังตัวไม่ดีพออย่าไปแต่งเราให้ดีก่อนพี่น้องนะถ้าเราดีแล้วเดี๋ยวเราลูกเราก็จะเดินแบบอย่างตามเรานะครับแล้วเราสอนอะไรลูกก็เชื่อฟังนะอ่ะวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์